พนักงานรับของค่ะขอบคุณนะคะเรามาดูกันค่ะมันคืออะไรนะคะอุตส่าห์วิ่งไปรับนอนอยู่ตรงนี้นะคะมีรถเข้ามาวิ่งไปรับให้แม่มันคืออะไรอ่ะลูกฮะวิ่งไปรับของให้แม่นะมันคืออะไรหาอะไรนุ้นนุ้นหาอะไรลูก วิ่งไปรับของให้แม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าคืออะไรขนุนมาดูกับแม่มามาดูกันค่ะสิ่งที่ลูกสาววิ่งไปรับมันคืออะไรนะคะนางถึงกับไปรับด้วยตัวเองเพราะว่าที่แน่ๆนะคะหนึ่งในนั้นจะมีชุดของนางอยู่นะคะแต่เรามาดูว่ามีชุดอะไรบ้างชุดนางมาแล้วโอ้โหถ้าหนาวมากเลยนางจะไม่ร้อนเหรอเนี่ยตุ๊ดจีนครับของนางขนุนมาดูชุดของหนูสิลูกสุดยอดค่ะชุดของนางเดี๋ยวเรามาดูชุดต่อไปเฮ้ยชายนี้ต้องมานะคะตอนนี้นางอ้วนค่ะต้องเป็นไซส์ L ตอนแรกเป็นไซส์ M ค่ะตอนนี้ใหญ่ขึ้นโอเคแต่ละชุดน่ารักเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าลูกสาวใส่แล้วจะเป็นยังไงแต่นี่เล็กไปแต่ก็น่าจะใส่ได้อยู่ถ้าใส่ไม่ได้ก็เอาไว้ให้น้องนะคะเดี๋ยวน้องก็จะมาแล้วขนุนขนุนนี่ไหนละนู่นครับขนุนมานี่สิลูกมาเร็วมามาหาแม่มาอย่างนี้แม่เรียกรู้จักมาหนาวไปไหมขนุนมาดูสิลูกหนูใส่ได้ไหมลองไหมร้อนนะสิไปกินน้ำแล้วหิวน้ำมาดิเนี่ยอ้าปากเนี่ยน้ำอยู่ไหนมาลองสักชุดหน่อยไหมลูกไม่เอาดีกว่าตอนเย็นค่อยลองเนาะนางตัวยาวค่ะ FC ชุดนางก็ดูแบบจะก็เลยจะเอวลอยแต่ละชุดของนางกลางวันก็อากาศจะร้อนนิดหน่อยก็เลยไม่ได้ใส่ชุดให้นางเดี๋ยวชุดนางไว้สักก่อนนะคะมาแล้ว4ชุดนะคะ
แต่ตอนนี้มันจะหนาไปนะคะเพราะว่าอากาศจะเริ่มร้อนแล้วไม่เป็นไรไว้ให้นางใส่เล่นช่วงหน้าหนาวค่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่านางจะยอมใส่ให้หรือเปล่านางใส่ได้พอดีเลยค่ะพอดีสงสัยมีเลือดหยดนะแล้วก็ตรงใต้บันไดก็มีเลือดหยดอยู่2หยดก็เลยสงสัยว่าเลือดหยดมันมาจากไหนนะคะแล้วก็พอดีเจออยู่ตรงนี้ด้วยบนกระดาษเนี่ยค่ะเป็นรอยเลือดหยดใหม่ๆก็ไม่ใหม่เท่าไหร่นะมันก็ยังไม่เปียกเท่าไหร่นะนี่ก็รอยเลือดหยดเหมือนกันสงสัยอยู่ว่ามันมาจากไหนมันมาได้ยังไงนี่ค่ะมีตรงนี้ด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยเอ๊ะมาได้ยังไงเดี๋ยวลองเดินดูค่ะมีตรงไหนหยดอีกบ้างแปลกใจค่ะว่ามันมีเลือดหยดมาได้ยังไงแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเลือดอะไรนะคะอ
ก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซารีน่าหนูนาด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองตามหาดูค่ะว่ามันเป็นรอยเลือดอะไรนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ค่ะ